อีกหนึ่งรถคันโปรดของผมนะครับสภาพงามงามเก็บงานเก็บ,กบสีทรงดีเสลือเกินนะครับรถกระบะเบนซินที่มีเอกลักษณ์สวดทรงที่ชัดเจนเป็นของตัวเองมากๆนะครับก็เลยทำให้มันสามารถยืนระยะมาได้จนถึงปัจจุบันนี้อย่างไม่ยากเย็นนะครับตัวนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมพูดตรงผมใจครับว่าโคตรเกียดเลยพะเมื่อก่อนแนวคิด ในการมองรถผมอาจจะอีกแบบนะครับผมก็มองว่าโหรถอะไรว่าน,น่าเกลียดจริงๆในความรู้สึกผมนะโอ้แต่พอผ่านมาถึงปัจจุบันพอมองเ,ออเราเริ่มเข้าใจมาแล้วเนาะเออทรงนี้บอดีน้นี้สเปคแบบนี้เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ยังหาไม่ได้อีกเลยนะครับกระบะเกง๋งเบนซินนะครับมีความาอะไรใช้งานนุ่มนวลสะดวกสบายแบบแบบเออครบเครื่องแล้วก็แบบ สไตล์ใช้งานเบาๆไม่ใช่เชิงพาณิชย์วิ่งกันหนักหนักโหดๆไม่ใช่ขนาดนั้นใช้งานในเมืองได้ขนของได้คันเล็กกระทัดรัดประหยัดน้ำมันอ่านุ่มนวลแบบรถเก๋งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคันนี้เขาบอกไม่เคยดมแก๊สแล้วก็รถอย่างนี้มันจะไปใช้งานอะไรมาก กันดักหนาก็ขับกันสบายๆนะครับเรียกว่ามีรถคันเดียวก็ใช้งานกันทุกแบบนะรถก็สวดทรงกาลังดียิ่งคันนี้ทําสีมาใหม่เก็บสีมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นรุ่น Queen Cap ก็คือเป็นตัวซีรีส์หลังสุดก่อนปิดลาย การผลิตของเขานะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นรุ่นนี้ตัวสุดท้ายมีกระจกไฟฟ้ายังผมไม่มั่นใจจริงเหมือนจะไม่มีนะน่าจะเป็นกระจกมือหมุนหมดครับยุคนั้นเป็นยุคที่รถกระจกไฟฟ้าเพิ่งเริ่มจะทยอยเข้ามาจะจะไม่มีมาลงในรุ่นเล็กจะกระจกไฟฟ้าเนี่ตอนเข้ามาใหม่ๆนี่ไปลงในพวกเบนซ์พวกบีเอ็มนะครับผมยุคนั้นนะอ่าคันนี้ เก็บงานมาสะอาดเหลือเกินใหม่กริปนะครับเรียกว่าได้ไปนะไม่ผิดหวังหรอกแล้วก็บอกเลยนิสสัน NV เนี่ยนะโอ้ทะเบียนใช้ได้ครับหกสามสามหนึ่งนิสสัน NV นีแล้วโผล่มากี่คันกี่คันนะอยู่ไม่นานหรอกครับโดนสอยครับรถดีดีมอยู่ไม่นานอยู่แล้วนะครับสองแปกนะขับแล้วมีเอกลักษณ์เนี่ยมาทำให้มันสวยๆสะอาดอย่างนี้ใครๆก็ก็ยินดีครับไม่ลังเกียจนะอ้าวเครื่องก็เครื่องเดินอยู่แล้วละครับไม่ได้มาแนวรถซิ่งนะครับดูนี้ไม่ได้มาแนวรถซิ่งนะ อดีตเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปชมราคากันดีกว่าครับว่าน่าสนใจขนาดไหนผมก็บอกได้เลยว่าน่าสนใจเพราะแอบเห็นเทียบกับสภาพที่เห็นนะครับนิสสัน NV ครับผมราคา8 9 0 0 0บาท8 9 0 0 0บาทนะครับก็อยู่ในราคาเกณฑ์บนครับเกณฑ์ราคาข้างบน แต่เมื่อเทียบกับสภาพที่เห็นนี่คุณเอาออกไปขัดแล้วไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าโอ๊ยไอ้ดูดก็ไม่ดีไอ้นี่ก็เสียไม่ใช่มันครบรอบคันแล้วนะครับหลังจากคุณได้ไปมันก็อยู่ที่คุณดูแลแล้วครับแต่ตอนนี้สภาพมันไม่ใช่แบบเห็นแล้วเกิดความรู้สึกไม่ดีแต่แรกนี่เห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกที่ดีๆนะครับเพราะงั้นขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับและฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ไ้เลยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับ